ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณก็อยู่กับช่องทิงกับเบลคิววันนี้นะคะเบลก็จะพามาเปลี่ยนบรรยากาศในการนอนวันนี้เราจะนอนรถบ้านที่แคมเปอร์เขาใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซน private เลยนะคะห้องที่เราพักก็จะเป็นแบบนี้ เป็นรถบ้านบรรยากาศส่วนตัวเลยน้องหมาเข้าพักได้นะคะที่นี่นี่แล้วเขาก็จะมีเก้าอี้มีโต๊ะให้นะคะเดี๋ยวเราปิกนิกปิ้งย่างกันตอนเย็นนะเดี๋ยววันนี้ดูก่อนว่าจะกินอะไรแต่ที่นี่ก็คือมีอาหารมีเครื่องดื่มสั่งได้ครบเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ใครอยากจะแช่น้ำก็แช่ได้นะเป็นอ่างไม้เนาะแบบสไตล์ญี่ปุ่นชิลๆแล้วก็โซนห้องน้ำนะคะก็จะอยู่ด้านนอกนะคะก็จะมีอ่างล้างหน้าห้องน้ำก็จะมีน้ำร้อนค่ะไม่ต้องห่วงนะนี่เปิดม่านก็จะเห็นมุมบรรยากาศเอาท์ดอร์ด้านนอกว้าววิวดีนะเดี๋ยวเราชมรถบ้านด้านในกันดีกว่านะคะท่าดาเขาก็จะติดแอร์ไว้ให้เราด้วยนะอันนี้ก็นอนได้2ที่นอนนะคะแล้วก็มีพร้อมพร็อพอะไรให้เรียบร้อยเลยนะนี่ดูดิหูกระตรงหูกระต่ายเผื่อใครจะแบบว่าถ่ายรูปนี่แล้วก็มีมุมเคาน์เตอร์เล็กๆก็คือเป็นตู้ยงตู้เย็นนะคะวิวนี้น่ารักมากมองออกไปเห็นแบบความเขียวขจีของต้นไม้เอ่ยใดตรงนี้ก็เป็นมุมโต๊ะนั่งกินข้าวแต่ว่าวันนี้เราพาแม่มาด้วยแล้วก็จะให้แม่นอนตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมาปรับเป็นเตียงเสริมให้นะคะก็นอน3คนได้สบายๆเลยไม่เล็กนะเนี่ยห้องก็ใหญ่อยู่นะเปลี่ยนบรรยากาศในการนอนเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานเล่นกันแล้วก็นี่เบลพกเป็นเจ้าสกูตเตอร์คู่ใจมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอามาขี่เลยนี่ตอนนี้เป็นโหมดอีโคอยู่นะคะเดี๋ยวกด2ที่ให้เป็นโหมดสปอร์ตนะคะมันจะช่วยให้ขับแรงขึ้นนะคะไปเลยสอนแม่ขี่กันนะคะครั้งแรกของแม่โอเคแม่ถ่ายให้มันมีแรงส่งไว้2ทีก่อน เออโอเคเนี่ยแหละอ่ะแม่กดเออค่อยๆไปแม่ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ด้วยโอเคไปกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยพอกดแล้วปล่อย นี่การขี่ครั้งแรกของแม่ เอ้ยใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ขี่ได้นะคะทุกคนนายบอด D38 อยู่ค่ะอากาศดีมากประมาณ17แล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะถึง15องศาวันนี้นอนแล้วนะกูดไนท์ค่ะเตรียมตัวเช็คเอาท์นะคะกลับบ้านสำหรับค่าที่พักนะคะ private zone เบลได้มาในราคา 3,900 บาทนะคะบวกกับเตียงเสริมนะคะที่1ท่านรวมอาหารเช้านะคะ750บาทราคาน้องหมาตัวละ300บาทนะคะแล้วก็สั่งหมูกระทะมากิน600นะเบ็ดเสร็จทริปนี้นะคะรวมประมาณ 5-6,000 ไม่เกินนี้นะคะเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะสำหรับใครที่อยากมานะคะก็ตามรอยเบลมาได้นะคะที่แคมเปอร์เขาใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะคะแล้วก็ไปคาเฟ่อีกหนึ่งที่นะ
จบทริปเขาใหญ่แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้หนูด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปไหนฝากติดตามกันด้วยนะไปละบ๊ายบาย